พี่กุลคุณเรียกฉันเหรอคะใช่คุณคงจำคนผิดแล้วล่ะค่ะฉันไม่ได้ชื่อพี่กุลฉันชื่อพุทธจีบค่ะฉันจำคุณได้แล้วคุณคือคนที่ช่วยฉันขึ้นจากน้ำเมื่อวันก่อนฉันต้องขอบคุณมากนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยป่านี้ฉันคงตายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิแล้วทำไมวันนั้นเธอถึงหนีฉันล่ะก็ฉันเปียกไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวฉันอายนะคะนี่คุณอยู่บ้านนี้เหรอคะถ้างั้นเราก็คงได้พบกันอีกขอตัวนะคะเธอคือใครกันแน่คุณประจักษ์อย่าเพิ่งบอกเรื่องแม่พุทธจีบกับคุณหญิงนะขอรับรอให้ท่านเจ้าคุณกลับจากราชการพรุ่งนี้บอกเองดีกว่านะขอรับทำไมล่ะไหนบอกว่าไม่ใช่เมียน้อยท่านเจ้าคุณไงขอโทษนะคุณประจักษ์ลำดวนหรือใครก็ได้หาหมอนมาหนุนหลังฉันหน่อยสิเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้ยเจ้าค่ะคุณแม่คุณแม่โอ้โหระวังเจ้าค่ะคุณแม่เล่านิทานให้ฟังหน่อยครับโอ้ยทำไมไม่ให้นางผ่องมาเล่าให้ฟังล่ะลูกก็ผมอยากฟังคุณแม่เล่าหนิครับเอาไว้วันหลังกันแล้วกันนะลูกวันนี้เนี่ยแม่ปวดหลังมากเลยนางผ่องเล่านิทานให้ลูกฉันฟังหน่อยสิเจ้าค่ะเจ้าค่ะมาที่พักคุณพบผ่องเป็นคนเล่าให้ฟังเองโอ้ยลำดวนเร็วๆไปหาหมอนมาหนุนหลังฉันทีฉันปวดหลังหมอนนี่แล้วเจ้าค่ะโอ้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้ยทำไมท้องลูกคนนี้มันถึงได้ไม่สบายเนื้อสบายตัวอย่างนี้โอ้ยปวดพี่ก้าน่ะพี่ก้านางลำดวนคุณหญิงแทนที่แกจะมาดูแลฉันแกก็กลับหลับอย่างเงี้ยไปนอนซะไปเจ้าค่ะลำดวนนางลำดวนฉันบอกให้แกไปนอนไงล่ะทำไมยังไม่ไปนอนอีกลำดวนนี่ถ้าแกยังไม่นอนมาดูแลฉันเดี๋ยวนี้เลยลำดวนอ
ลำดวน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 นางพยอมนี่อุ๊ยท่านเจ้าคุณบอกไปชนะดูจบตอนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe YouTube ช่อง8ค่ะ